วันนี้2ธันวาคม2560ที่มูลนิธิเจ้าเอ็งสือถนนปรีดีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายสุพนัทสิรันทวิเนติเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมครบรอบ50ปีและพิธีเทกระจาดบริจาคข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายวิรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางละออก่อเกียรติพิทักษ์เป็นประธานในการนำไหว้ประธานกรรมการมูลนิธิเจ้าเอ็งสือคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าเอ็งสือแขกผู้มีเกียรติและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากการจัดงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนให้สืบต่อไปเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนได้มุ่งประกอบคุณงามความดีและเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อไปตนัยมีชัยถ่ายภาพพิสมัยวิมุกตลบอ่าน